ัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เฮียหนับมาทำก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เริ่มจากต้มน้ำนะครับขั้นตอนที่1ต้มน้ำแล้วก็เอากระดูกต่อไปนะครับเราก็เตรียมผักบุ้งนะครับใส่ไปแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องกลัว
ส่ไปเลยครับต้นตอนต้นนะครับจะได้เจียวไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเต้าหู้ยี้นะเต้าหู้ยี้ครับใส่นะครับก็ปริมาณก็กะเอาครับตามชอบทำให้มันสุกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอน้ำมันเริ่มได้ที่แล้วนะครับThank you.
ที่อะไรครับน้ำที่เราจะต้มก๋วยเตี๋ยวจะลวกก๋วยเตี๋ยวสุกแล้วนะครับเริ่มจะได้ที่แล้วครับก็ในซุปมันก็จะได้แล้วนะทีนี้เราก็เตรียมที่ลูกเส้นนะครับวิธีการลูกเส้นเราก็เอาไม่ต้องเยอะมากกันเลยครับ